็จะเตือนภัยให้กับชาวพุทธเราไม่ว่าจะเป็นพุทธไทยพุทธเวียดนามพุทธเขมรโดยเฉพาะที่อยู่อเมริกาตอนนี้กำลังเกิดแก๊งแขกขาวกำลังโจรกรรมเอาทรัพย์สินเงินของวัดต่างๆทั่วอเมริกาแล้วตอนนี้มันก็ไม่แค่เอาทรัพย์สินอย่างเดียวแล้วมันจะมีการทำร้ายพระด้วยนะมีการวิจัยจะทำลายพระดีที่วิดีโอนี้พระรอดมาได้เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดลาววัดหนึ่งตอนนี้ก็ขอส่งวันชื่อไว้ก่อนนะเห็นไหมมันอุ้มลูกอุ้มหลานวิ่งกันเลยอ่ะมันขโมยกันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มเป็นญาติกันมาเลยในภาพอย่างที่เราเห็นตอนนี้เขาไม่มีเสียงนะแต่อาตมาขอภาคเพิ่มเติมก็แล้วกันดูมันทำกับพระมันกล้ามากนะทำกันกลางวัดเลยดีเท่านั้นที่มีวงจรปิดเราจึงเห็นพฤติกรรมชั่วของพวกแขกกลุ่มนี้เนี่ยมันแต่งตัวรุมร่ามแล้วพระก็วิ่งตามเป็นน่าจะ